คือผมได้ปรึกษากับทีมของผมแล้วน้องซีนะครับเราจะทำงานกันเป็นทีมครับคือน้องซีจะเป็นคนทำแล้วผมจะเป็นคนพากย์นะครับจริงเป็นผู้ชายที่แฟร์มากแฟนะแฟนโอเคครับงั้นเราเริ่มกันได้หรือยังอ้าวพร้อมแล้วเราเริ่มกันเลยครับเชิญครับโอเคมาได้ครับครับผมนะฮะโอ้แล้วเก่งว่าจะเงียบไปพี่จัดให้ผมสักเพลงครับประกอบเอามาแล้วเสียงเพลงประกอบโอเคแล้วตอนนี้ผู้เข้าแข่งขันทั้งสองทีมเริ่มลงมือทำเรียบร้อยทางด้านของโทนี่รากันอย่างครับก็สุดยอดเลยนะครับเขาเป็นคนผู้นำที่ดีมากครับเดี๋ยวยื่นมาให้ผมตักอันนี้ครึ่งนึงอันเต็มนี่เลยสั่งแน่นอนหนึ่งสั่งเท่าไหร่ครับด้านของโทนี่รากันกำลังละลายส่วนผสมครับแล้วคนด้านของยิปซูเอ๊ะใช้อุปกรณ์ใหญ่ไว้ก่อนเอ๊ะใช้อุปกรณ์ใหญ่ไว้ก่อนถือว่าเป็นการดูแลสุขภาพร่างกายไปด้วยจะได้ไม่ต้องออกแรงเยอะแหมฉลาดมากเมื่อกี้เขาใช้ช้อนเล็กเฉยๆแล้วนี่ไม่ใช่แล้วปัญหาคืออะไรส่วนผสมติดเต็มเลยไม่ใช้ช้อนเล็กๆดิเอ้าโอ้เสียดายของอีกฮิโอ้สกาสุดสุดจำด้านของยิปโซดูเหมือนจะมีจังหวะในการซอยที่ค่อนข้างดูสกาและเก้พอสมควรสื่อว่าของโทนี่จะออกแนวร็อกหน่อยนึงโทนี่บอกว่าใส่น้ำปลาเอ้ยยำนี่เขาก็มักจะใส่น้ำปลาก่อนนะครับเพราะว่ามันเป็นรสชาติมันเป็นกลิ่นฉุนแล้วใส่ลงไปก่อนนะครับมันจะได้มีเวลาในการคลายตัวเหมือนการทานไวน์แล้วเปิดไวน์ทิ้งไว้ก่อนให้ไวน์มันหายใจอันนี้เหมือนการเปิดน้ำปลาให้มันหายใจก่อนโอ้สุดยอดเลยสุดยอดเลยครับให้มันได้กลิ่นก่อนนะครับผมครับแล้วด้วยมูแต่เอื้อนเอ่ยไปดูแล้วครับนะคุณอะไรครับคุณต้องเปลี่ยนช้อนด้วยครับเขาเปลี่ยนช้อนทุกครั้งอนามัยครับอนามัยนะครับได้อีกหนึ่งคะแนนนี่คือที่เปลี่ยนนี่ไม่คาดหวังคะแนนด้วยคาดหวังคะแนนด้วยครับเปลี่ยนให้เห็นเลยเปลี่ยนให้เห็นจัดๆส่วนยิปโซยังคงยืนยันใช้ช้อนคันเดิมเพราะนี่คือรสชาติกลมกล่อมเอาเปลี่ยนแล้วอ่ะเพิ่งเปลี่ยนตอนน้ำมะนาวมันต้องเปลี่ยนก็ได้ไม่ได้อะไรขนาดนั้นนี่อร่อยตอนคอสนี่แหละเหมือนกันทำกับข้าวเนี่ยก็อร่อยตอนคอสแล้วนึ่งแล้วน้ำลายสอนจริงนะครับผมนะน้ำมะนาวไปอีกแล้วเปรี้ยวเปรี้ยวทีนี้เปรี้ยวละลายส่วนผสมไปเดี๋ยวผมขอข้ามไปดูฝั่งดีนยิปโซ่นี่เป็นการละลายส่วนผสมนะครับเรียกว่าละลายจนละเอียดไปหมดแล้วนะครับพอไหมครับปื้มไหมอย่างนั้นเดี๋ยวที่ละลายนานนี่คือไม่รู้ว่าต้องใส่อะไรต่อใช่ไหม คือไม่รู้ว่าต้องใส่อะไรต่อใส่อะไรต่ออ่ะละเอียดแล้วครับตอนนั้นใส่อะไรต่อใส่ทูน่านะทูน่ามานี่ครับช้อนสามสี่คันอยู่ในมือไม่รู้จะเอาอะไรลงก่อนคุณทอมนี่ครับตอนนี้ทำอะไรอยู่ครับฝั่งคุณกำลังยีทูน่าครับยีทูน่าให้มันฟรูนะครับผมครับผมใครยีเดี๋ยวให้โซยีแรงเยอะมากนะครับผมระหว่างนี้ชิมได้นะครับโอเคอ๋อชิมรสชาติได้เลยครับเราใส่ใจครับเราใส่ใจดูจากพริกแล้วผมอันตรายต่อตัวผมจริงโอเคแล้วเราจะชิมแล้วจะดีครับเดี๋ยวก่อนครับคุณถือไว้ก่อนครับขอเชิญตัวแทนหนึ่งท่านจากทางบ้านครับครับชิมโทนี่หน่อยก็ไม่ใช่ครับชิมช้อนของโทนี่ครับผมมาเร็วมาเร็วมามา